ตินก็รักทิพย์นี่อย่าเข้าไปกวนเขาทำไมไม่ได้หรอกฉันยอมไม่ได้ไอ้สองคนนั้นน่ะมันรักกันแกก็อย่าไปกวนเขาฉันเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่ก่อนอะไรล่ะคุณฮะโอ้ปล่อยฉันสิฮะThank you.
มานี่โอ้ยอะไรเนี่ยไปยุ่งอะไรของเขาก็เห็นไม่ใช่หรอว่าเขารักกันก็ชอบของฉันนี่ปล่อยไปแล้วอารักฉันเจ็บนะปล่อยไม่ได้ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ได้บอกให้ปล่อยไงโอ้ยบอกมาสิว่าทำไมกูรักมึงทางมหาลัยหนูเขาจะมีการจัดรวมนักศึกษาแล้วก็รวมทั้งหนูด้วยไปทำกิจกรรมช่วยชาวบ้านอะไรอย่างพวกกวาดลานวัดหรือว่ากวาดถนนอะไรอย่างเงี้ยแม่ช่วยบอกอาผู้ใหญ่หนูหน่อยนะอ๋อได้จ้ะลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้แต่ว่าแม่อยากจะพูดกับลูกอะเรื่องลูกชายผู้ใหญ่ด้วยนะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดนะแม่เอาไว้เดี๋ยวพอใกล้ๆอะหนูจะโทรไปหาแม่อีกทีแล้วกันเรียบร้อยนะทิพย์สบายอยู่แล้วนี่ห้อนี้ฉันรู้ใช้แล้วก็แพ้แล้วแพ้ของแพ้งั้นเปลี่ยนดีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะยังไม่เคยใช้พวกสู่เลยดีรัดละเดี๋ยวก็คงมาแหละถ้าสอบวิชาสุดท้ายแล้วอยู่ที่นี่ตีนอะไม่เห็นจะคอยสู่เลยบอกให้คอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวก็เห็นในรักมันคอยสูงนี่ก็เลยมากับทิฟเอะอะเอะอะอะไรก็ทิฟก็คนเขารักกันนี่อะไรอะไรอ่ะมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้ยังไงล่ะเอาหนาวนะเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวพร้อมหรือยังเหลือไม่กี่วันแล้วนะต้องเดินทางอ่ะใช่ทิฟว่าเขาบอกแม่แล้วแม่ไปบอกอาผู้ใหญ่เพื่อที่เตรียมนามกับที่เราไปทำนะได้ไปแล้วสิแล้วนี่ฉันเตรียมพร้อมแล้วไงโอ้โหไอ้เดี๋ยวไปทั้งหลายวันเอาไปแค่นี้นี่บ้านฉันไม่ได้กันดานขนาดนั้นหรอกนะไอ้นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีใครจะไปดูอ่ะไม่ต้องกินเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานี่เลยกินไปด้วยกินไปอาละแกะแกะเลยI'm not afraid to die.
จะโค้งข้างหน้าก็ถึงแล้วฉันว่าพวกทิพย์คงจะมาวันนี้แหละผู้ใหญ่แต่ฉันก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยหากิจกรรมให้กับนักศึกษาที่เนี่ยจะมากับทิพย์ด้วยส่วนหนึ่งให้นอนที่วัดเพราะว่าฉันไปบอกหลวงพ่อแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้นอนที่บ้านฉันก็ได้จ้ะไม่มีปัญหาหรอกกิจกรรมเนี่ยต่างที่วัดเนี่ยนะก็เราทำความสะอาดวัดใช่ไหมถนนหนทางนี่เป็นบุญเป็นบอกว่าให้นักศึกษาช่วยกันทำกันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องลูกชายฉันกับแม่ทิพย์อะฉันเองแม่บัวจะว่าไงที่มันยังเรียนไม่จบเลยนะเฮ้ยก็ใกล้จะจบแล้วนี่มาทำกิจกรรมสุดท้ายไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะฉันว่ารอให้ที่มันเรียนจบก่อนดีกว่านะผู้ใหญ่แล้วก็คุยกันเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเพราะว่าพวกนั้นมาจะหาฉันไม่เจอได้โอเคได้จ้ะโอเครีจ้ะฉันไม่ยอมนะพ่อเฮ้ยฉันยังไม่ไปเลยก็ค่อยพูดก็ได้เป็นไงยังแต่งงานกับทิพย์ที่ได้อ่ะครั้งที่แล้วที่ไม่เจอมันน่ะมันสวยขึ้นเลยนะพ่อเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกแม่บัวเนี่ยติดนี่พวกเราไปเยอะยังไงเดี๋ยวฉันพูดค่อยๆพูดเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกว่าแต่แกเถอะอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางนะเพราะว่าฉันจะสมัครกำนันปีนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเข้าใจไหมเดี๋ยวชาวบ้านจะด่าฉันจำไว้แล้วกันพ่อพูดอีกทุกทีอ่ะเออน่าใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวค่อยให้เรื่องมันผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปพูดกันโอ้พ่ออ่ะเต็งอ่ะบอกแล้วว่าบ้านฉันนั้นมันไกลถึงไม่อยากให้มาล่ะแต่พวกเธออ่ะก็ยังอยากจะมากันก็อยากมาเที่ยวบ้านทิพย์นี่นะแต่ว่าฉันไม่อยากมาฉันอยากมากับตีนมากกว่าตีนสูบปวดขาค่ะตีนปะเลี้ยวโค้งไปก็ถือเฮ้ยนั่นใช่เปล่าบ้านแกนั่นแหละหลังสีฟ้าป่ะอย่าลืมเดินไปเลยค่ะตีนเดี๋ยวเอากระเป๋าวางนี้ก่อนนั่งเลยตีนนั่งไหนก็ได้ตีนไหนก็ได้แม่ไปไหนเอ่ยอากาศดีจังเหนื่อยบรรยากาศน่านอนเอาแม่ไปไหนเอาแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมากันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักใหญ่แล้วจ้ะแม่แล้วนี่แม่ไปไหนมาอ๋อแม่ไปบ้านผู้ใหญ่มาน่ะจะไปบอกว่าพวกลูกๆวันนี้เขาจะมากันแม่สา
นี่ตีนสวัสดีครับแม่อันนี้สู่สวัสดีค่ะแม่นี่นะดีครับแม่นี่แพรพันธ์สวัสดีค่ะแม่ดีจ้าสวัสดีทุกคนตามสบายเลยนะลูกแต่ว่ามันอาจจะแคบไปนิดนึงนะไม่เป็นไรอยู่ได้ค่ะแม่ชอบบรรยากาศดีด้วยครับชอบบรรยากาศนี้อ้าวแล้วมากันแค่นี้เองเหรออ๋อไม่ครับตอนนี้อยู่ที่วัดอะครับคืนนี้คงนอนวัดกันที่ภูมิแม่ครับเดินเข้ามาตั้งไกลแล้วเมื่อกี้อะแม่รู้อยู่ใช่ไหมล่ะเตรียมไว้แล้วปะเข้าบ้านเลยเถอะแม่เดี๋ยวมีหมูไหมเดี๋ยวทิพขอโชว์ฝีมือหน่อยอย่างนี้เลยลูกแม่เตรียมไว้หมดแล้วเร็วๆเข้าบ้านเลยตีนมาสู่ด้วยสิทิพไปไหนคิดยังไงกับทิพย์บ้างแต่ทิพย์อะรักตินนะตินอะก็รักทิพย์เหมือนกันจริงๆนะแล้วถ้าหากว่าทิพย์ไม่อยู่ตินอะยังจะรักทิพย์อยู่หรือเปล่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะทิพย์เราต้องอยู่ด้วยกันสิที่พูดเล่นน่ะเราอ่ะต้องได้อยู่ด้วยกันสิเป็นไรมั้ยเนี่ยอิจฉาเขาเหรอจะอิจฉาทำไมมีอารักอยู่ทุกคนจะบ้าเหรอฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแหละเอาเหรอไม่ได้คิดอะไรก็ดีแล้วช่วยกันเก็บรีบเข้านอนพรุ่งนี้ต้องทำงานช่วยชาวบ้านแต่เช้าเอ๊เดี๋ยวนะอยากรู้จังว่าเพื่อนๆพวกเราอ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างที่นอนที่วัดอ่ะก็คงนอนหลับสบายนะมีผ้าคลุมคลองไดีนักศึกษาทั้งหลายวันนี้นักศึกษาเนี่ยโดยนำกลุ่มโดยทิพย์ลูกบ้านเราก็จะมาช่วยทำกิจกรรมทำประโยชน์ให้วัดแล้วก็ทำประโยชน์ให้หมู่บ้านอาจจะมาช่วยซ่อมแซมถนนหรือมาทำความสะอาดวัดนะช่วยตบมือให้กลุ่มนักศึกษาหน่อยทางเรามีอาหารเลี้ยงด้วยนะพวกเรานะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมือทำกันได้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะร้อนซะนะเชิญนักศึกษาได้เชิญครับพวกเราช่วยกันThank you.
บ้านเราที่ไปช่วยทำกิจกรรมต่างๆที่นี่โดยเฉพาะทิปที่เป็นลูกบ้านเราลูกกิมีอะไรจะพูดไหมพูดให้ชาวบ้านกับเพื่อนๆฟังนิดนึงสำหรับทิปเองก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะแต่ว่าปีนี้เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของทิปแล้วเพราะฉะนั้นทิปอ่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชาวบ้านขอบคุณทุกคนมากจ้ะข้าวมาได้แล้วนะไปกินข้าวเลยอันนี้ปักให้เฮ้ยเป็นไงทิปอนาคตเนี่ยเมียกูเว้ยพี่แน่ใจเหรอพี่ว่าจะเป็นเมียพี่ในอนาคตอ่ะดูดิเอาอกเอาใจตีนั่นน่ะหน้ากระทืบชิเป๋งเลยพี่ใช้ผมกระทืบเลยไหมพี่ใจเย็นเว้ยแล้วนั้นคิดเป็นเมียหรือยากตัวเองสองตัวก็ดูแล้วกันด้วยว่ากูทำได้หรือเปล่าตีนทานน้ำไหมคะหลานไม่เยอะนะลูกน่าจะกินแล้วหรานะแม่อยู่ที่เนี่ยดูแลตัวเองด้วยเพราะอีกไม่นานน่ะทิพย์ก็จบแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงทิพย์นะทิพย์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วก็เรื่องที่แม่เคยพูดไว้อ่ะอย่าลืมนะจ้ะแม่โอเคลูกดูแลตัวเองนะลูกพักก่อนนะครับแม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแม่สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะท่านก็มาเที่ยวนะลูกค่ะยินดีค่ะจ้าจ้าแม่มีอะไรจ้าทำไมถึงให้รีบกลับอ่ะจ้าแม่มีเรื่องอะไรก็เรื่องของผู้ใหญ่นั่นแหละลูกก็จะมาสู่ขอลูกให้กับลูกชายเขาเจ้าชายนั่นแหละแล้วทิพย์ยังเรียนไม่จบเลยนะแม่ผลสอบยังไม่ออกทำไมต้องให้รีบกลับไปตอนนี้ด้วยล่ะที่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีความสุขเหรอที่อยู่กับตินเปล่าทิพย์ก็แค่คิดว่าเรียนจบแล้วอะทิพย์ก็ต้องกลับบ้านไปช่วยแม่แล้วก็ต้องอยู่ห่างกับตินน่ะทิพย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรียนจบเมื่อไหร่ตินก็จะหางานทำแล้วก็จะไปสู่ขอทิพย์กับแม่แล้วก็จะพาแม่ทิพย์อะมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันพ่อแม่ของตินน่ะซื้อบ้านไว้หนึ่งหลังถ้าเราแต่งงานกันไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ดึกแล้วอ่ะทิพย์ขอตัวกลับห้องก่อนดีกว่าทิพย์อยู่กับตีนก่อนนะนะเศร้าจังสงสัยจะทำข้อสอบไม่ได้มั้งคะตินข้อสอบก็ไม่เห็นยากเลยนะใช่ง่ายง่ายทิพย์ทำได้สบายอยู่แล้วไม่ใช่หรอกแม่โทรมาบอกว่าสอบเสร็จแล้วให้รีบกลับด่วนมีเรื่องจะปรึกษาจะกุ้มไปทำไมก็ดีได้กลับบ้านไปหาแม่ด้วยเป็นฉันแล้วก็ดีใจตายหรือว่าห่วงใครหรือว่าห่วงปินไม่ต้องห่วงก็ได้เดี๋ยวฉันน่ะจะดูแลปินให้เป็นอย่างดีนะแล้วปินเนาะอ๋อต้องรักไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยไม่เป็นไรครับต้องห่วงนะทิพย์ไปไม่ทุกวันนะเราจะรีบกลับมานะผลสอบยังไม่ทันออกหรอกทิพย์อีกตั้งเป็นอาทิตย์แน่ทิพย์กลับบ้านไปอยู่กับแม่ให้สบายใจนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกแต่เรานี่สิไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าผ่านสิถ้าให้เก่งอยู่แล้วแหละนะฮะไม่รู้สิบอกไม่ถูกอ่ะนี่ทำได้แกเนี่ยชอบกุ้มใจเรื่องนี้ตลอดเลยไงเพราะฉันเครียดนี่แกรีบกลับผลสอบทีไปยังไม่ออกเลยก็เรื่องที่ผู้ใหญ่ก็จะมาสู่ขอลูกให้กับลูกชายเขาไงลูกแล้วลูกจะว่ายังไงล่ะมันยังไม่ถึงเวลาเลยอ่ะแม่และอีกอย่างอ่ะทีป่ะก็มีคนรักของทีอยู่แล้วด้วยไอ้ชายลูกอาผู้ใหญ่อ่ะทีไม่แต่งด้วยหรอกแม่จัดการด้วยแล้วกันนะเอางี้แล้วกันถ้าพรุ่งนี้เขามาเราก็ช่วยกันปฏิเสธไปแล้วกันนะถ้าลูกว่ายังไงอ่ะแม่ก็ตามใจลูกอยู่แล้วลำพังแม่ไม่รู้จะปฏิเสธพ่อผู้ใหญ่ว่ายังไงอ่ะเพราะว่าพ่อผู้ใหญ่อ่ะเขาก็มีบุญคุณกับเรามากพอสมควรนะลูกถ้าลูกอยู่ด้วยอ่ะคงไม่มีปัญหาแม่ตามใจลูกนะจ้ะแม่สวัสดีสวัสดีจ้ะเป็นไงทิพย์แม่เขาคงจะคุยกับเธอบ้างแล้วนะเอาผู้ใหญ่จ้ะทิพย์ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเลยจ้ะแล้วอีกอย่างอ่ะทิพย์เองอ่ะก็ยังเรียนไม่จบด้วยไม่จบก็ไม่เป็นไรก็มั่นหมายกันไว้ก่อนก็ได้ใช่ใช่เอาผู้ใหญ่จ้ะจะพูดก็พูดอะจ้ะทิพย์เองอ่ะก็มีคนที่ทิพย์รักอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ดีอะจ้ะที่จะให้ทิพย์แต่งงานกับคนที่ทิพย์ไม่ได้รักเอาผู้ใหญ่อ่ะก็ต้องเข้าใจทิพย์ด้วยนะจ๊ะแล้วแม่บัวล่ะว่ายังไงคือฉันก็ตามใจลูกอะนะผู้ใหญ่ก็รู้นี่ฉันเลี้ยงมันมาฉันก็ตามใจมาตลอดแล้วส่วนเรื่องคู่ครองอะฉันว่าให้เขาตัดสินใจเองดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคน
และฉันเองฉันก็อยากให้ลูกมีความสุขด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไม่เป็นไรนะฉันไม่บังคับใจพวกเธอหรอกนะไม่เป็นไรพ่อคุยใหม่ไม่ได้เหรอก็ผมชอบอ่ะคนอื่นมีเยอะแยะไปก็ผมจะเอาไม่ได้ยังไงพ่ออย่างนี้ไม่ดีไปไปกลับบ้านโอ้ยไปเลยอ่ะสวัสดีครับทำไมยอมนะพ่อยังไงฉันแต่งงานทิพย์ให้ได้อ่ะกูวายอะไรฮะเธอวายอะไรเขาผู้หญิงเขาไม่รักเราเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยฮะจะไปต้องวายอะไรเดี๋ยวหาให้ใหม่ได้เยอะแยะผู้หญิงอ่ะไม่ยอมอ่ะพ่อฉันจะเอาชิปเอ๊ะก็เขาไม่ได้รักเราอ่ะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยนะอย่าไปมีเรื่องมีราวนะแบบเข้าก่อนไม่ได้นะฮะฉันไม่ยอมนะเพราะฉันต้องสมัครกำนันปีนี้นะถ้ามีเรื่องมีราวนะฉันเสียชื่อไปนะไม่ได้นะเว้ยอย่าใช่นะเดี๋ยวหาให้ใหม่ผู้หญิงเดี๋ยวฉันไปข้างนอกก่อนอย่าไปมีเรื่องมีราวนะพ่อมาคุยก่อนดิพี่ชายเฮ้ยพี่ชายได้เรื่องป่ะพี่ที่ไปขอทิพย์ป่ะพี่ได้เรื่องหาอะไรล่ะโดนต่อกลับมาเนี่ยเอ้าแล้วจะเอาไงดีอ่ะพี่อย่างเงี้ยนั่นสิแล้วจะเอาไงดีเดี๋ยวเมื่อกูไม่ได้นะเว้ยคนอื่นจะได้เลยจะเอายังไงอ่ะก็ฉุดดิวะพวกมึง2คนเนี่ยไปดูที่บ้านไอ้ทิพย์ไว้มีอะไรนะรีบมาบอกกูทีเลยครับพี่เฮ้ยลูกทิพย์จะรีบกลับอาจารย์แม่ลูกนี่ไปกลับไม่ได้หรอลูกวันนี้มันมืดแล้วอันตรายแม่เป็นห่วงนะแม่ทิพย์ก็เกิดที่นี่แล้วทิพย์ก็โตที่นี่ไม่มีใครก็มาทำอะไรทิพย์หรอกจ้ะแม่ต้องห่วงนะดูแลตัวเองดีๆนะเฮ้ยทิพย์กำลังจะออกไปเว้ยเร็วรีบไปบอกพี่ชัยเร็วไปพี่จะรีบจะรีบไปไหนจ๊ะทิพย์ทิพย์นี่เธอออกไปก่อนทิพย์เข้ามาก่อนนะทิพย์ทำไมทิพย์มอมแมมเปื้อนขนาดนี้ล่ะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เนี้ยสู่เข้ามาพอดีแล้วกำลังจะออกไปทิพย์อย่าคิดมากนะไม่มีอะไรกันจริงๆทำไมจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะจะได้ไปรับโทรหาก็ไม่ติดเป็นห่วงนะแต่ก็ช่างเหอะมอมแมมขนาดนี้ไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะนะทิพย์นะThank you.
เธอเห็นไหมเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมเห็นเห็นว่าเธอแอบมองเขาอยู่นี่มันสมควรหรือเปล่าถามจริงไม่ใช่เธอเห็นทิพย์ไหมทิพย์อ่ะนี่ทิพย์กับปีนเขาเป็นแฟนกันเขาจะอยู่ในห้องกันมันก็ไม่แปลกไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นทิพย์แบบที่ไม่ใช่ทิพย์อ่ะเธอไม่เห็นหรอกว่าจะประกาศผลสอบอ่ะก็คงอีกนานมีไม่ดีอาจจะเลื่อนออกไปด้วยเราไปเที่ยวบ้านทิพย์กันไหมเฮ้ยก็ดีนะก็ดีนะก็ทำผ่านบ้านทิพย์อ่ะก็มีน้ำตกสวยๆแต่แวะเที่ยวน้ำตกก่อนต้องไปบ้านทิพย์ไปน่าสนสูว่าสูไม่ปฏิเสธไงเล่าเราจะได้ไปเที่ยวพร้อมเพียงกันด้วยเนาะและอีกอย่างก็จะได้ไปเที่ยวบ้านทิพย์ด้วยงั้นพวกเราชนแก้วอ่ะเรามาคิดกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิพย์ฉันว่านะเราต้องพิสูจน์เพราะตั้งแต่ทิพย์กลับมาจากบ้านทิพย์ก็เป็นแบบนี้มันต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับทิพย์แน่ๆเลยดูอย่างเมื่อวานสิพวกเธอไม่เห็นหรอแต่เมื่อวานอะนะที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็ไกลนะเว้ยพวกเราอาจจะตาฝาดไปก็ได้จริงปะแต่ฉันก็เห็นเหมือนกันนะแต่อย่างว่าแหละสิ่งที่เราเห็นมันไกลอ่ะฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะใช่หรือเปล่าใช่นั่นไงฉันถึงต้องพิสูจน์ไงที่แล้วรีบกลับกรุงเทพอ่ะเขาไม่โทรมาบอกแม่แม่เป็นห่วงหนูมากนะลูกสวัสดีค่ะแม่นี่ไงคะพวกหนูเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยชวนกันมาเที่ยวบ้านทิพย์เนี่ยแหละค่ะกว่าจะประกาศผลสอบเนี่ยอีกตั้งหลายอาทิตย์นะคะแม่เผื่อว่าจะได้พิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยค่ะแม่แม่ไม่มีอะไรครับพวกผมแค่อยากพิสูจน์ว่าชีวิตของคนในชนบทอ่ะมันเป็นยังไงแค่นั้นเองอ่ะครับใช่ค่ะงั้นตามสบายเลยนะลูกค่ะจะอยู่กันกี่วันก็ได้นะไปบ้านเดี๋ยวลูกไปทิพย์พาเพื่อนเข้าบ้านลูกไปหนูเดินนำไปก่อนนะคะเอาเลยลูกไปไปมาเรียนไปเดี๋ยวคืนนี้จัดเต็มเว้ยเฮ้ยนั่นมันใครวะนั่นมันพวกนางทิพย์นี่หว่าเฮ้ยพี่ทิพย์มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอก็พวกเราฝังกับมือนี่หว่าใช่พี่เฮ้ยมันมาได้ไงวะอืมไปเมดิการแล้วไปบอกวิชัยไปไปพี่วิชัยครับพ่อพ่อว่าแกน่าจะหางานหาการทำซะหน่อยนะไม่ใช่ลอยชายไปลอยชายมาจีบผู้หญิงคนนู้นจีบผู้หญิงคนนี้ฮะมันจะไม่ได้เรื่องอะนะผมก็จะเป็นกำลังใจให้พ่อสมัครกำนันไงครับอืมแล้วผมก็จะสมัครผู้ใหญ่บ้านแบบพ่อไงครับมันก็ดีหรอกแต่ว่าการที่มึงจะสมัครผู้ใหญ่บ้านมึงต้องทำงานให้ประชาชนเห็นผลงานก่อนใช่ไหมไม่ใช่เอาบารมีของพ่อเนี่ยไปเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ดีหรอกรู้เปล่าเดี๋ยวมันก็มีเองครับพ่อใช่ใช่ใช่อุ้ย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 
้ยอะไรวะก็คือก็หอไปมีเรื่องมาหรือเปล่าไม่มีอะไรจับพ่อผู้ใหญ่เอ้ยอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรต่างๆนะไม่มีครับพ่อไม่มีฮะถ้ามีเรื่องข้าเอาตายนะอย่าใช่นะดูแลบ้านให้ดีครับพ่อจะไปวัดหาหลวงพ่อหน่อยครับพ่อเข้าใจไหมตามสบายเลยพ่อตามสบายตามสบายเดี๋ยวพ่อพวกนี้ไรมึงวะผีพี่ผีอะไรของมึงผีผีทิพย์ที่เราไปฝังกันไงพวกมึงสองคนตาฝาดหรือเปล่าก็เมื่อเราสามคนนะไปฝังมากับมือนุ้งเว้ยพี่เฮ้ยตายแล้วพี่หรือว่ามันจะเป็นผีผีพวกมึงเล่าถ้าผีพี่จริงในโลกนะเว้ยอย่างนี้มันต้องพิสูจน์กันหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวข้าจะลองไปดูบ้านไอ้ทิพย์เองว่ามันมีอะไรไหมไอ้ดูดิทิพย์ไหนวะมึงไอ้พี่ไหนมึงนี่ทิพย์ไงพี่กูยังไม่เห็นอะไรเลยนี่ไงนั่งหันหลังไว้เงี้ยพี่ไม่เห็นมีเลยมึงตาฝาดเปล่าวะนั่งหันหลังมันไงพี่มึงเห็นไหมนั่งอยู่นั่นไงพี่ทำไมกูไม่เห็นวะนี่ฝันเราพี่เฮ้ย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 ไปพี่ไปไปไม่ได้นุ้ยว่ามันผีแน่นอนเลยอ่ะดูแววตาที่มองกูดินั่นน่ะสิพี่มันจ้องมองเราเหมือนอยากจะฆ่าพวกเรางั้นน่ะพี่ไม่ใช่การแล้วพี่เราต้องจัดการพวกมันก่อนนั่นน่ะสิก่อนที่มันจะจัดการกับพวกเราพี่เฮ้ยเอางี้มึง2คนน่ะไปเตรียมของให้พร้อมนะเว้ยคืนเนี้ยเดี๋ยวกูจะไปดูที่ตุ่มศพมันเองถ้ามีศพจริงนะเว้ยกูจะเผามันเองด้วยมือกูเนี่ยแหละชวนพวกเขาไปทำบุญทิพย์ที่วัดแต่ถ้าทิพย์ไม่ไปเราก็บอกตินว่าทิพย์เป็นอะไรก็สิ้นเรื่องฉันจะเป็นคนชวนทิพย์กับตินเองถ้าสุดชวนเดี๋ยวจะมีปัญหาตกลงมาตามนี้นะแถวนี้พี่จำไม่ได้อะมันยามันขึ้นเหมือนกันหมดเลยพี่น่าอยู่แถวนี้ถ้ามันอยู่แถวนี้นะไอ้อาร์ตนะมึงขุดเลยจะดีพี่หรือว่ามึงจะให้กูถีบลงหลุมไปขุดดิแรงเลยดิวะได้พี่ไอโอมึงช่วยมันทีดิวะขุดกูยอกระยาที่ผายเลยวะเร็วดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงไว้อัดนี่ไงพี่ทิพย์อ่ะพี่ดูนี่เนี่ยพี่โอ้ว่าไม่ใช่นะเว้ยใช่พี่มึงลองคุยดิไอโอมึงคุยมาดูดิเฮ้ยเอาไงดีอ่ะพี่เฮ้ยเอาน้ำมันราดมันเลยเร็วสิเร็วเฮ้ยนี่เหรอพี่หรือว่ามึงแค่กูเผามึงฮะเฮ้ยเร็วสิเร็วดิวะราดดิวะเฮ้ยเฮ้ยช่วยผมด้วยไอ้หมอไปมันสิเร็วเร็วHa ha 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 ha!
ทิพย์ปวดท้องอ่ะจ้ะเดี๋ยวแม่พาพวกตีนขึ้นไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวทิพย์ตามไปทิพย์ที่บนวัดก็มีห้องน้ำไม่ใช่หรอเธอไปเข้าห้องน้ำบนวัดก็ได้นี่มีตั้งหลายห้องเธอก็เลือกเอาว่าเธอจะเข้าห้องไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตามไปเองป้าค่ะตีนรีบขึ้นไปเถอะค่ะเดี๋ยวรีบตามมานะลูกนะจ้าแม่ไปลูกป้าให้หนูช่วยถือไหมคะแม่ตามมานะจ้าเสด็จกุศลนะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติวิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนติสังกัปปาจันโทปนัลโสยะทามานิโชติละโสยะทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธัมมาวัจจันติอายุวันโนสุขังภะลังสู่ว่าทิพย์อาจจะไม่มาแล้วก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะสู่บอกตีนตรงๆก็ได้นะว่าทิพย์ไม่ใช่คนทิพย์อาจจะตายไปแล้วก็ได้ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะนี่เธออิจฉาทิพย์ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเชิญสิเฮ้ยตีนเวรกรรมเวรกรรมโยมไม่ต้องคิดอะไรมากนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือกรรมรดน้ำมนต์ให้จิตใจสบายซะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากเราจะเอายังไงกันดีคะแม่แม่ว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวแม่จะคุยกับทิพย์เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิแม่ครับแม่กลับบ้านก่อนดีกว่าเอาอย่างนั้นกลับบ้านก่อนดีกว่าใจเย็นๆก่อนนะลูกเพื่อนเขาหวังดีน่ะไม่เชื่อพวกนี้ด้วยหรอครับว่าทิพย์ตายแล้วอ้าวสุก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วไม่ใช่หรอนี่ยังไม่เชื่อกันอีกหรอเอาไว้ให้แม่คุยกับทิพย์ก่อนนะทิพย์ก็ไม่เคยโกหกแม่รอที่มาก่อนนะลูกเดี๋ยวก็รู้ตรินเดี๋ยวให้แม่คุยกับทิพย์ก่อนนะใจเย็นๆนั่นสิลองให้แม่คุยกับพี่ดูก่อนว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะใจเย็นเว้ยจ๋าพ่ออะไรพ่อเอ้ยเป็นอะไรวะเปล่าพ่อไม่มีอะไรปวดหัวเฉยหนาวแค่นั้นเองพ่อไปมีเรื่องที่ไหนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีเอออย่าให้ข้ารู้นะไม่มีว่าไปมีเรื่องที่ไหนนะใกล้เลือกตั้งกำนันแล้วนะหนาวงั้นเดี๋ยวข้าไปงีบก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆข้าจะไปหาคุณแอนอย่ามีเรื่องนะตามสบายเลยพ่อตามสบายเลยมีอะไรพ่อไม่มีอะไรเฮ้ยพ่อผมเองโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโธ่พี่กลัวอยู่นี่มึงพี่
ข้าไปตามหมอผีไม่ได้แล้วนะพี่ข้าไปตามมาจากบ้านใต้นู่นนะรับรองคุณภาพแล้วมึงนัดมันยังอ่ะนัดแล้วพี่ตอนค่ำๆท้ายป่าช้าข้างๆหลุมฝังศพอีกทีป่ะพี่แล้วมึงส่งไปโอ๋ให้ฟังยังวะเรียบร้อยแต่มาคืนแล้วพี่ดีดีดีไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับอาจารย์จะได้เรื่องป่ะเนี่ยอาจารย์เองไม่ต้องห่วงดูนี่จากแผลประสบการณ์ข้าวเว้โหอาจารย์แล้วแผลที่หน้าผากอะไปโดนอะไรมาอาจารย์เฮ้ยพูดแล้วจะหาว่าคุยอันเนี้ยผีตายโหงเลยนะเว้โอ้โหสุดยอดอาจารย์แล้วที่จมูกอาจารย์เฮ้ยอันเนี้ยผีตายท้องกลมเว้โอ้ยสุดยอดอาจารย์แล้วที่แก้มอาจารย์แผลยาวๆอะไปโดนอะไรมาเฮ้ยอันนี้สำคัญนะเว้ยโหผีขึ้นไหมเหรออาจารย์ไม่ใช่เว้ยมันเมากลับบ้านเช้าไปเนี่ยทีตกกระไดหน้าแหกเป็นเงี้ยเฮ้ยอาร์ตอาจารย์มึงนี่ก็ได้เรื่องไหมวะเนี่ยทิพย์ตีนไม่เชื่อใครทั้งนั้นทิพย์ไม่ต้องกลัวหรอกนะตีนอะรักทิพย์เพียงคนเดียวอาจจะมีใครบางคนอิจฉาเราแม่ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะเล่าให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมแม่อยากฟังจากปากทิพย์อ่ะแม่จ๋าลูกขอโทษลูกตายไปแล้วปรากฏตัวได้ก็เพราะความรักที่มีหนีตัวตินและความที่ลูกเป็นห่วงแม่มากลูกตายยังไงแต่เป็นคนฆ่าลูกบอกแม่มาวันนั้นวันที่ลูกรีบกลับมาหาแม่เรื่องที่แม่บอกว่าอาผู้ใหญ่จะมาขอลูกให้แต่งงานกับลูกชายเรื่องลูกชายฉันกับแม่ทิพย์อ่ะฉันอีกแม่บัวจะว่าไงฉันว่ารอให้ทิพย์มาเรียนจบก่อนดีกว่านะผู้ใหญ่แล้วค่อยคุยกันและอีกวันนึงอาผู้ใหญ่ก็ได้มาสู่ขอลูกแต่ลูกได้ปฏิเสธไปอาผู้ใหญ่จ๊ะทิพย์ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเลยจ้ะแล้วอีกอย่างอ่ะทิพย์เองอ่ะก็มีคนที่ทิพย์รักอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะจ้ะที่จะให้ทิพย์แต่งงานกับคนที่ทิพย์ไม่ได้รักพ่อคุยใหม่ไม่ได้เหรอผมจะเอาไม่ได้ยังไงพ่อโอ้โหไอ้ชัยลูกของอาผู้ใหญ่มันเจ็บแค้นลูกมากนายจะทิพย์จะรีบไปไหนจ๊ะเฮ้ยพี่เฮ้ยมันตายแล้วพี่หลังจากที่มันฝังร่างของทิพย์แล้ววิญญาณของทิพย์ก็วนเวียนไปไหนไม่ได้เจ้าที่บริเวณนั้นท่านสงสารทิพย์จึงช่วยชี้ทางให้ทิพย์บวกกับทิพย์เป็นคนที่ชอบทำบุญและผลบุญนี้ทำให้ทิพย์กลับมาหาคนที่ทิพย์รักแล้วก็กลับมาหาแม่ได้ไม่ให้ตำรวจไปจับมันแม่ด้วยแม่ไม่ยอมแม่จะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดจริงดีกว่าจับไปเลยจันรอดูอยู่นะเว้ยทิพย์ที่เป็นอะไรอ่ะพวกมันใช้หมอผีจนจัดการร่างของทิพย์แล้วแล้วร่างทิพย์อยู่ที่ไหนล่ะทิพย์หลังป่าช้าทิพย์
ชั่วร้ายชั่วร้ายอะไรกันวะข้าไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีพวกเองแหละมาทำร้ายข้างั้นเรารีบไปช่วยทิพย์เถอะแบ่งกัน3กลุ่มฉันน่ะจะไปที่หลังประชาเองสู่กับอารักษ์ไปตามผู้ใหญ่บ้านมาช่วยส่วนแม่กับแพรวไปตามหลวงพ่อมาช่วยอีกทีนึงแล้วไปเจอที่หลังประชานะและเองเนี่ยไปใครโอ๋ทำไมวะเมื่อคืนเนี้ยแกมาทำร้ายข้าก่อนไอ้หมอผีเองทำอะไรของเองวะเป็นผีไม่อยู่ตนผีคอยจัดการเองไม่ให้ได้พูดที่ก่อนจัดการมาเลยพ่อหมอข้ายังไม่ได้มีบัญชีกับเองไอ้ชัยที่เองฆ่าข้าใครอ่ะเข้ามาเป็นไรทราบหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รีบไปช่วยทิพย์เร็วทิพย์กำลังโดนพวกหมอผีจับไปค่ะทิพย์ไหนวะทิพย์ลูกแม่บัวผู้ใหญ่เพื่อนพวกผมอ่ะทิพย์ลูกแม่บัวเออจำได้แล้วอย่าเพิ่งเล่าตอนนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าชัยลูกผู้ใหญ่เนี่ยฆ่าคนตายแล้วกันค่ะไอ้ชัยเหรอฆ่าคนตายฆ่าใครเหรอฆ่าทิพย์อ่ะผู้ใหญ่ไอ้หมอผีค่ะข่าวตายของแกท่านหลวงพ่อคะหลวงพ่อช่วยทิพย์ด้วยนะคะตอนนี้ทิพย์ถูกหมอผีเล่นงานอยู่คงทรมานน่าดูเลยค่ะที่ไหนกันล่ะโยมอยู่ที่หลังป่าช้าโน่นค่ะหลวงพ่อไปพาอาตมาไปฉันก็มีข่าวเองบ้าไอ้การมึงยัยเดี๋ยวพวกเราจะทำบุญไปให้เว้ย
ก็จะทำบุญไปให้นะทิพย์ทิพย์อะรักดินนะแล้วดินอะรักทิพย์หรือเปล่าดินก็รักทิพย์แล้วถ้าหากว่าทิพย์ไม่อยู่ดินยังจะรักทิพย์อยู่หรือเปล่าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะทิพย์เราต้องอยู่ด้วยกันสิแม่ครับบ่ายนี้ผมต้องขอตัวกลับกรุงเทพก่อนนะครับแม่อย่าคิดมากนะครับตรินก็เหมือนกันนะลูกหักห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะครับแม่งั้นเดี๋ยวพวกหนูก็ขอตัวกลับก่อนนะคะแม่ต้องกลับลาแล้วครับแม่โชคดีนะลูกนะรักษาสุขภาพด้วยครับแม่ครับจะไม่พากจากกันนะสัญญาสิเอ๊ะนั่นตินพูดอยู่กับใครเนี่ย